นี้มาดูไทม์ไลน์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่200คนใน20กลุ่มอาชีพนะครับแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับโดยไทม์ไลน์การเลือกตั้งไปดูกันเลยนะครับซึ่งไทม์ไลน์การเลือกสว.นะครับวันที่13พฤษภาคมนะครับจะมีการเปิดรับสมัครวันที่9มิถุนายนนี้นะครับจะมีการเลือกสว.ระดับอำเภอแล้วก็ในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกสว.ในระดับจังหวัดแล้วก็ในวันที่26มิถุนายนค่ะจะเลือกสว.ในระดับประเทศจากนั้นในเดือนกรกฎาคมนะคะในวันที่2กรกฎาคมจะเป็นการประกาศผลการเลือกสว.ค่ะ